พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำโลกวันสำคัญสากลแห่งโลกขออนุโมทนาเชิญชมยินดีที่ท่านทั้งหลายได้จัดให้มีการประชุมสมาคมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติขึ้นตามที่ได้มีมติไว้ก่อนแล้วท่านทั้งหลายทราบดีว่าสมาคมนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลแห่งสหประชาชาติหลังจากองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลแห่งสหประชาชาติท่านทั้งหลายก็ได้มาร่วมประชุมกันทำให้ชาวพุทธทั่วโลกทุกฝ่ายมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเถรวาทมหายานวัชรยานเป็นต้นเมื่อได้มีโอกาสใกล้ชิดกันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันก็เป็นเหตุให้เกิดความคิดร่วมกันที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่พระพุทธศาสนาอันจะเป็นประโยชน์แก่โลกและประเทศต่างๆความเกิดขึ้นแห่งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติจึงกล่าวได้ว่าเป็นการเกิดขึ้นจากความคิดของผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั่วโลกโดยตรงพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำโลกเพื่ออำนวยประโยชน์เกื้อกูลให้เกิดขึ้นแก่โลกอย่างที่ท่านทั้งหลายทราบดีแล้วและท่านทั้งหลายต่างก็มีความภูมิใจในฐานะที่นับถือพระพุทธศาสนาร่วมกันเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นประโยชน์แก่โลกจริงๆสมกับที่เป็นศาสนาประจำโลกการเกิดขึ้นของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติจึงเป็นผลงานอย่างสำคัญอันสืบเนื่องมาจากวันวิสาขโลกที่ประหนึ่งวันสำคัญสากลแห่งโลกเพราะประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาต่างๆที่มีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเช่นการสัมมนาร่วมกันเป็นต้นทำให้เกิดผลประโยชน์เบื้องต้นคือท่านทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นในฐานะที่เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาร่วมกันตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ให้เราทั้งหลายผู้นับถือพระพุทธศาสนามีความเป็นพี่เป็นน้องกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันและบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่โลกร่วมกันพระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นเวลานาน 2,000 กว่าปีแล้วความจริงก็ปรากฏเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติซึ่งท่านทั้งหลายทราบดีว่ามหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานั้นมีความสำคัญต่อชาวโลกอย่างไรท่านทั้งหลายเป็นผู้มีส่วนร่วมกันเบื้องต้นทำให้เกิดสมาคมนี้ขึ้นเมื่อปีที่แล้วซึ่งก็ผ่านมาไม่นานนี้ซึ่งต่างก็มีความชื่นชมยินดีกันทุกฝ่ายประเทศไทยในฐานะที่มีคณะสงฆ์มีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วได้มีโอกาสทำหน้าที่รับใช้สมาคมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติเป็นความภูมิใจของประเทศไทยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้มีโอกาสรับใช้มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติจึงเป็นการรับใช้พระพุทธศาสนาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระพุทธศาสนาของเราจะเป็นประโยชน์แก่โลกเพิ่มมากขึ้นก็เพราะเหตุนี้เองเมื่อชาวพุทธทั่วโลกสามารถที่จะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็จะดับความรุ่มร้อนของชาวโลกได้ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศไว้เราทั้งหลายอยู่กันคนละประเทศแต่ว่าเราทั้งหลายนับถือพระพุทธศาสนาร่วมกันมีจิตใจเป็นอันเดียวกันเพื่อพระศาสนาจึงเป็นเชือกประสานให้เราทั้งหลายเหมือนกับว่าเป็นประเทศเดียวกันในโลกอยู่กันคนละประเทศ
แต่ทำให้เราทั้งหลายเป็นประเทศเดียวกันในโลกด้วยอำนาจแห่งพระพุทธศาสนาเราทั้งหลายจึงภูมิใจทั่วกันว่าเรารวมกันเป็นประเทศเดียวกันในโลกเพื่อพระพุทธศาสนาเบื้องต้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างกันและกันอันจะแผ่ไปในการให้รับทราบขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆระหว่างกันและกันแล้วก็ร่วมกันด้วยความผาสุกใจด้วยความร่มเย็นใจการไปมาหาสู่กันระหว่างชาวพุทธด้วยกันก็จะมีมากขึ้นการแลกเปลี่ยนอื่นๆก็จะมีมากขึ้นซึ่งอยู่ในลักษณะว่าเป็นประเทศเดียวกันในโลกจึงเป็นที่น่าดีใจสำหรับท่านทั้งหลายที่ได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีสมาคมนี้ขึ้นและเป็นที่น่าภูมิใจของท่านทั้งหลายเองว่าท่านทั้งหลายได้มาร่วมประชุมกันในเชิงวิชาการเป็นการสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ทางพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและกล่าวได้ว่าเป็นครั้งแรกของพระพุทธศาสนาในโลกอีกด้วยเพราะแต่ก่อนไม่เคยได้มีการประชุมกันในลักษณะนี้การประชุมกันนี้ก็สร้างหัวข้อเรื่องไว้ที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างสำคัญวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความหมายกว้างขวางที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกนั่นเองจึงกล่าวได้ว่าเมื่อเราร่วมกันประชุมในลักษณะนี้แล้วก็จะก่อให้เกิดประโยชน์2ประการประการแรกก็จะได้มีโอกาสศึกษาให้ลึกซึ้งลงไปเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาของเราทั้งหลายร่วมกันประการที่2ก็จะสามารถนำสิ่งที่ศึกษาอย่างลึกซึ้งนั้นแผ่กว้างออกไปให้เป็นประโยชน์แก่โลกตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ที่จริงในเรื่องนี้ท่านทั้งหลายมีความเข้าใจกันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทุกท่านนำขึ้นมากล่าวในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาตินี้เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นการประชุมครั้งสำคัญของประเทศไทยและของโลกเพื่อให้ได้มีความรู้สึกร่วมกันว่าเราในฐานะนับถือพระพุทธศาสนาร่วมกันมีความภูมิใจในเรื่องนี้อย่างยิ่งได้มีความมั่นใจต่อประโยชน์อันใหญ่หลวงทั้งแก่พระพุทธศาสนาเองและแก่โลกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายที่มาร่วมประชุมกันในคราวนี้จะสามารถสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกันด้วยน้ำใจอันสูงส่งอยู่คนละประเทศแต่เป็นพี่น้องกันอยู่กันคนละมุมโลกแต่ก็เป็นพี่น้องกันและท่านที่มาประชุมที่เป็นท่านผู้ใหญ่เป็นประมุขสงฆ์ก็ดีเป็นอธิการเป็นต้นของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาก็ดีโดยมากมีความคุ้นเคยสนิทสนมกันมาตั้งแต่การประชุมวิสาขะโลกแล้วทั้งนั้นซึ่งเป็นจุดที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งความคุ้นเคยที่มีมาแต่เดิมจะทำให้เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการร่วมกันในวันนี้คณะสงฆ์ในประเทศไทยจึงขอแสดงความดีใจที่ท่านทั้งหลายได้ให้ความไว้วางใจแก่คณะสงฆ์ในประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหามกุฏราชวิทยาลัยท่านทั้งหลายจะมีโอกาสสร้างประโยชน์อันใหญ่หลวงให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกแล้วในโอกาสที่เป็นมงคลยิ่งนี้ขออำนาจแห่งพระพุทธศาสนาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ในส่วนต่างๆของโลกและนับถือพระพุทธศาสนาได้มีจิตใจเบิกบานในการที่จะอยู่ร่วมกันในฐานะชาวพุทธสามารถบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชาวโลกร่วมกันตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนและได้โปรดประทานพรให้ท่านทั้งหลายได้สำฤทธิ์ในสิ่งที่ประสงค์ที่งดงามทั่วกันและขอเปิดการประชุมณโอกาสบัดนี้